ทีนี้เดี๋ยวมาดูภาพเนี่ยค่ะเป็นไงคุณหมอได้ได้ได้นี่ตัวมันเป็นนี้ค่ะเรียกว่าอุโมงที่ไม่เห็นนะถ้าเราไม่แกะออกมาเนี่ยเราจะไม่เห็นเลยนะคะเราต้องแกะกบมันออกมานะคะเนี่ยต้องแกะออกมาเราจะเห็นอุโมงด้านในเนี่ยจั่วปันนะเนี่ยเนื้อกระดาษที่ไม่มีคุณภาพนี่มันมีเดี๋ยวเรามีวิธีกำจัดให้ทีนี้วันนี้ถ้าอย่างคุณพี่เนี่ยถ้ามีหนังสือเยอะเนี้ยคุณจะแนะนำให้สร้างระบบกำจัดแมลงด้วยในการลงแกนนะคะนี่มาดูว่าวิธีการป้องกันมันป้องกันมันก็คือเนี่ยที่บอกไปนะแต่จริงๆแล้วถ้ามันก็มีเหมือนกันบางที่ใช้สารระเหยไอ้สารระเหยมันก็ดีอย่างนึงที่แมลงมันชอบไม่ชอบแต่มันก็มีข้อเสียมากก็คือมันเป็นพิษกับเรามันเป็นพิษกับสิ่งแวดล้อมนะคะพวกลูกเหม็นก้อนดับกลิ่นทั้งหลายแต่ได้ผลชนะนะคะผลชนะดีแต่จริงๆมันก็สามารถใช้ได้แต่มันควรจะใช้ในตู้ที่ไม่ได้อยู่ใกล้เราอะตู้อยู่ในห้องอะไรเงี้ยใส่ได้แต่ว่าในการใส่เนี่ยขอร้องว่าสิ่งที่ห้ามก็คือลูกเหม็นลูกเหม็นก็ห้ามใช้เลยเพราะว่ามีสารเคมีที่อันตรายการจะใช้แทนลูกเหม็นได้ก็คือความเป็นพิษลดลงนี่ให้เราใช้ก้อนดับกลิ่นแทนก้อนดับกลิ่นที่ภาษาไปดูข้างๆนะคะเขาจะเขียนว่าพาราไดโครมีซีนไอตัวนี้ความเป็นพิษมันจะน้อยกว่าลูกเหม็นลูกเหม็นมันจะเป็นมันจะน่ากลัวกว่านะคะแล้วก็ใช้กระบุนก็ได้แต่กระบุนนี่มันเป็นสารข้อนะคะไม่ใช่สารธรรมชาตินะคะดังนั้นเราต้องหลีกเลี่ยงมันก็คือเราจะต้องเอาไว้ในตู้บริเวณที่เราไม่ได้อยู่หรือห้องเก็บแต่การจะเอาไว้เนี่ยหนึ่งคุณจะต้องมีภาชนะอย่างดีใส่เช่นผูกผ้าที่ห่อหุ้มอย่างดีนะคะไม่ให้ร่วงไม่ให้เยิ้มออกมาถูกสัมผัสกับวัตถุนะคะก็วางไว้ที่มุมตู้ดังอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าสิ่งสำคัญคือถ้าห้องนั้นร้อนมันจะระเหยได้ดีพอมันระเหยได้ดีแมลงก็ตายพอแมลงตายพอเราเปิดห้องกลิ่นมันจะออกมันจะตลบอบอวลในห้องแล้วคราวนี้มันจะเข้าไปแทรกซึมอยู่ในเนื้อกระดาษด้วยถ้าห้องร้อนมากนะคะดังนั้นห้องที่เก็บพวกที่ต้องใส่พวกสารพาราไดโครมีซีนเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นห้องที่ร้อนมากนะคะห้องนั้นน่ะถ้ามันมีอุณหภูมิประมาณ30ขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้ไอ้พวกนี้ระเหยได้ดีระเหยหรือของแข็งกลายเป็นไอได้ดีมันก็จะไปสะสมอยู่ในกระดาษวันหนึ่งคือมันสะสมเสร็จมันก็ระเหยออกไปได้นะคะแต่ว่ามันนานพอมันนานเสร็จไอ้พวกเนี้ยมันเป็นสารพิษมันก็จะทำให้เยื่อกระดาษเสื่อมสภาพแล้วพอเราเปิดเข้าไปในห้องเปิดตู้มันก็จะเข้าร่างกายของเราดังนั้นก็ใช้ในกรณีจำเป็นนะคะจำเป็นเท่านั้นเคยใช้ไปในอินเดียโบราณในอาการเนี่ยใช้
รศรีชัยค่ะเขาก็ศึกษาเรื่องสมุนไพรไทยสมุนไพรไทยในการกำจัดแมลงแมลงในหนังสือแมลงประสาทชนิดเนี่ยค่ะมีแมลงสาบด้วยแมลงสาบมันสามารถมอดทีนี้สมุนไพรที่แกใช้เนี่ยแกทดลองก็จะมีสะดาวมีกระบูนกระบูนธรรมชาติมีอะไรพวกนี้แล้วก็มีหลายอย่างผลมันไม่ค่อยดีอ่ะมันอาจจะไล่แต่ทีนี้มันปัญหาอย่างหนึ่งของสมุนไพรก็คือว่าความเข้มข้นมันน้อยอ่ะพอมันน้อยเสร็จมันก็ไปชอบไปแทรกอยู่ตรงไหนก็ได้อ่ะมันก็ไปแทรกอยู่ในหลืบในมุมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ต้องดมอ่ะเพราะมันใช้อากาศน้อยอ่ะเพราะมันไม่ดมคือผมว่าปริมาณมัน 100% มันอาจจะลดได้50มันจริงก็ดีนะมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งกันค่ะทางเลือกหนึ่งกันอย่างใช้พริกไทยอ่ะมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ผมว่ามันมี100ตัวมันลดลง50ตัวอีก50มันก็จะไปอยู่ในซอในเล็กซีนอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้อากาศเนาะแล้วถ้าอย่างนะคะถ้าเราไม่ควบคุมความชื้นอ่ะความชื้นอ่ะมันจะทำให้แมลงมีชีวิตอยู่ได้อีกเพราะว่ามันจะทำให้หนึ่งสารเคมีจากตัวสมุนไพรอ่ะมันลดความเข้มข้นลงดังนั้นถ้าเราควบคุมไม่ให้มันชื้นได้ก็คืออากาศแห้งประสิทธิภาพของสมุนไพรจะดีมากค่ะดังนั้นถ้าเราสามารถทำให้ห้องเราระบายอากาศได้ดีแห้งอย่างเงี้ยสมุนไพรใช้ผลได้ดีเลยอ่ะฉะนั้นถ้าก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ว่าเหมาะสำหรับตู้เล็กๆอ่ะผมว่าตู้ที่เก็บหนังสือชั้นเล็กๆน้อยๆมีหนังสือไม่เยอะวางได้มีทั้งสมุนไพรไทยที่ใช้ได้ก็มีพริกไทยแต่พริกไทยแพงอ่ะพริกไทยอย่างนี้ค่ะแล้วก็สะดาวและมีอย่างนึงที่อาจารย์ศรีชัยเขาทำก็คือเรื่องของดีปีนี่ก็แมลงสาบไม่ชอบนะคะก็สามารถดีปีใส่ถุงแล้วก็วางตามจุดได้เหมือนกันว่ามันอันนี้เลยค่ะเป็นกลิ่นใช่ค่ะวางได้เลยมันจะไม่ชอบกลิ่นบางทีไอ้พวกเนี้ยมันจะมากินแมลงสาบก็ชอบกินในพวกเนี้ยมันกินแล้วมันก็ไปข้างหลังมันไม่ชอบสำหรับล่าของจะไม่เห็นจะใช้พริกไทยใส่ในห่อแล้วก็วางตามตู้พริกไทยเม็ดที่ถ้าที่ไหนเนี่ยปัจจัยของแมลงนะคะถ้ามันอยู่มันยังอยู่แค่นั้นอ่ะแล้วมันไม่เข้ามาอีกอะค่ะมันสามารถควบคุมได้ด้วยก็คือควบคุมได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราไม่ควบคุมปัจจัยอื่นๆเช่นหน้าต่างเปิดตลอดเวลามีกระถางต้นไม้มีตกแต่งสวนในอาคารมันก็เป็นที่มาของแมลงอยู่ได้ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราจะหันมาใช้สมุนไพรหันมาใช้วัสดุธรรมชาติเราจะต้องควบคุมปัจจัยอื่นๆไม่ให้มีผลเข้ามาด้วยเช่นในอาคารสถานที่ที่ควบคุมเรื่องแมลงคุณไม่ควรมีต้นไม้ใบหญ้าไม่ควรมีกระถางต้นไม้ไม่ควรมีแม้กระทั่งอาหารด้วยซ้ำอาหารที่เราบริโภคเนี่ยเราก็ไม่ควรเอาเข้ามาบริเวณนั้นนะคะอีกอย่างนึงก็คือร่างกายเราเนี่ยจะต้องไม่เป็นไม่ติดกับเสื้อผ้าเราด้วยการคัดกรองก่อนที่จะเข้าห้องคลังเนี่ยมันเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นต้องเปลี่ยนรองเท้าจะต้องมีไอ้แท็กที่มันยางๆค่ะเวลาเข้าอ่ะมันจะดูดพวกเนี่ยค่ะไอ้พวกไข่แมลงพวกแมลงที่ติดมาเข้าไปไอ้สุกรก่อนเข้าห้องแล้วก็พวกกระเป๋าเสื้อผ้าเราเนี่ยมันไม่ควรจะเยอะเพราะว่ามันจะมันติดมากับสุขภาพเรานะคะไข่แมลงอ่ะดังนั้นถ้าเราจะใช้สมุนไพรซึ่งความเข้มข้นมันต่ำกว่าสารเคมีเราจะต้องควบคุมปัจจัยที่ไม่ให้มันเข้ามาด้วยนะคะมันจะสามารถใช้ได้ดีเลยนะคะเหมือนว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะคะก็คือตัวเราเห็นไหมมันคือเราเนี่ยหน้าที่ของเราในการใส่ใจมากกว่านะคะทีนี้วิธีการกำจัดแมลงที่ปลอดภัยตอนนี้นะคะที่ทั่วโลกนิยมใช้มีสองวิธีก็คือการใช้ความเย็นกับการใช้แก๊สแก๊สที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะความเย็นง่ายมากเลยความเย็นแต่ว่าความเย็นจะต้องลบ18-20องศาเซลเซียสนะคะบ้านเราก่อนนะคะเวลาไปสอนทางพีก็สอนปก
นที่ไม่มีอะไรอยู่ด้วยกันก็คือถ้าเราเจอปัญหาแมลงหรือเชื้อราก็ได้นะคะน้อยๆ อย่างหนังสืออาจารย์เนี่ยเล่มหนึ่งให้เราเอาหนังสือเล่มนั้นนะคะที่เจอเยอะๆเนี่ยใส่ถุงซิปนะคะใส่ถุงซิปที่หนาๆนะคะอย่าสูงซิปบางไม่ได้ใส่ถุงซิปหนาเสร็จแล้วก็ใส่ตู้เย็นช่องฟรีเอาไว้14วันนะคะพอ14วันปุ๊บเราก็เอามาไว้ช่องธรรมดาอีกประมาณ 3-4 วันอะไรเงี้ยค่ะไว้ช่องธรรมดาเสร็จแล้วเราก็เอามาพักไว้ที่ห้องแอร์แล้วก็ถึงเอาไว้ในห้องอุณหภูมิปกตินะคะลดลำดับเพื่ออะไรเพื่อไม่อุณหภูมิมันแตกต่างเกิน5องศาที่กล่าวไว้เพราะถ้า5องศาปุ๊บด้านในถุงมันจะเกิดหยดน้ำแล้วมันทำให้เกิดเชื้อราตรงนี้แมลงมันก็จะตายมันจะนอกมันจะนอกไปนะคะพอนอกไปเสร็จเราก็ทำความสะอาดนะคะดูดฝุ่นไม่ต้องความสะอาดกับใส่ถุงเลยไม่ต้องได้ค่ะเพราะว่าถ้าเป็นแค่แมลงเราก็ใส่ถุงซิปแล้วก็ใส่ช่องฟิกตัวเย็นทีนี้ช่องฟิกเนี่ยมันจะต้องประมาณลบ2ลบ3ได้ค่ะพอได้อยู่พอได้สำหรับปริมาณไม่น้อยพอได้แต่ว่าถ้าหนังสือปริมาณเยอะไม่ได้เพราะไม่แพ้ไม่ทันกับเวลาที่มันจะต้องจัดการเพราะว่าถ้าทำเล่มนี้เล่มอื่นก็ยังอยู่นะคะแต่ถ้าในกระบวนการอันนี้สำหรับต่างบ้านสำหรับหนังสือที่เราเก็บสะสมที่เราไม่มีอะไรเลยพอได้แต่ว่าถ้าถึงกระบวนการที่ในความเป็นจริงมันจะต้องอุณหภูมิลบ20 14วันไอ้ลบ20มันจะต้องเป็นตู้เย็นที่ทำขึ้นโดยเฉพาะนะคะโดยเฉพาะค่ะด้วยก็ตรงนี้ทีนี้จะซื้อ ต้องซื้ออาจารย์คะมันจะเซ็ตกี่คิวมัน30คิวนะ30-40คิว80,000 30-40คิว80,000 มีประมาณ6-7ชั้นเป็นชั้นแต่เราชั้นเราสอบได้เอาออกได้เห็นแล้วผมไปดูที่ญี่ปุ่นโอ้โหมันพิเศษมากก็คือเราจ้างเขาทำง่ายๆมากเลยคือจ้างไอ้บริษัทที่มันทำตู้เย็นอ่ะเห็นไหมคะไอ้ตู้กิ่งเพชรเนี่ยได้แย่อ่ะได้ได้อ่ะแล้วเราให้เขาทำเราบอกสเปคก็เลยว่าต้องการลบ20มันเก่งกับตาเจ๊มันเก่งจริงๆนะช่างมันจะเก่งมากแล้วเขาบอกว่าเราจะเอาลบ20เอาบอดี้เป็นสไตล์เลยนะคะแบบนี้นั่นเองไม่ต้องการคือไปดูงานที่พิพิธภัณฑ์อาจารย์จิราพรท่านแนะนำมาก็เลยขอเบอร์โทรศัพท์ร้านค้าที่ทำโดยเฉพาะเลยนะคะก็เป็นตู้เย็นขนาดสูงเท่าประตูนี่แหละค่ะก็แช่เอกสารคืออบเอกสารได้ปริมาณหลายแพ็คเหมือนกันชั้นๆประมาณ 5-6 ชั้นซึ่งตอนนั้นทำเมื่อสัก10ปีที่แล้วก็ 50,000 กว่าบาทค่ะตอนนี้เราไม่ได้อบแล้วเพราะว่าเอกสารไม่ค่อยมีแมลงเนื่องจากว่าตอนที่เราย้ายไปที่สำนักงานใหม่ที่แจ้งวัฒนะเนี่ยคือนักทางก็เป็นปัจจัยที่ช่วยให้ป้องกันแมลงได้นะคะคือพื้นกระเบื้องเงาแล้วก็ชั้นเก็บเอกสารของเรามันจะเป็นชั้นที่เป็นโลหะแล้วก็สีที่ทาตัวชั้นเอกสารเนี่ยค่ะมันสามารถสะท้อนแสงตามแมลงได้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์บอกไปว่ามันมีผลซึ่งเขาก็ไม่ทราบแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่มีแมลงขึ้นมาช่วงหลังก็เลยไม่ได้อบเอกสารอีกเลยนะคะส่วนหนังสือเนี่ยที่เป็นหนอนก็ไม่ค่อยจะมีแล้วแรกๆเนี่ยก็มีบ้างตอนนี้ก็สำรวจดูก็ไม่ค่อยมีซึ่งตู้เย็นเนี่ยสั่งทำจากคนไทยได้ค่ะยืมเลยไม่ว่าในเมื่อกระทรวงการต่างประเทศไม่ใช้แล้วเราก็มายืมใช้แล้วที่ขอพุทธทาสให้บริการวิทยาทานใช่ต้องเรียนอาจารย์อีกประเด็นหนึ่งว่าผมว่ามีปัจจัยอย่างยิ่งเลยก็คือว่า
ตัวตู้เก็บหนังสือเก่าของกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเป็นตู้ไม้สักโบราณสมัยรัชกาลที่5 6 7เนี่ยเพราะฉะนั้นตู้ไม้สักเนี่ยประสบการณ์ที่ผมเคยเจอเนี่ยหนังสือที่อยู่ในตู้ไม้สักเนี่ยแมลงไม่มีเลยพอออกมาไว้ในตู้เหล็กเนี่ยเริ่มละผมยืนยันเลยว่าถ้าผมเคยซื้อหนังสือเก่ายกบ้านไอชุดที่อยู่ในตู้ไม้สักเนี่ยสภาพเหมือนใหม่เป็นหนังสือสมัยรัชกาลที่5ส่วนเชลที่อยู่ในหนังสือที่อยู่ในเชลเนี่ยปลดปี้หมดครับเดี๋ยวจะไม่ทันมากแต่เหลือ45นาทีคืออย่างนี้นะคะคือจะบอกว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าตู้ไม้สักแต่มันไม่ใช่ปัจจัยแค่ตู้ไม้สักปัจจัยภายนอกด้วยใช่ไหมตู้ไม้สักก็จริงแต่มันแรงมันบินเข้ามาชาฉะนั้นถ้าเราควบคุมปัจจัยภายนอกได้อย่างที่บอกนะมันจะไม่มีปัญหาเลยค่ะเมื่อมาแรงมันจะไม่มีปัญหาเลยแต่เราควบคุมปัจจัยภายนอกไม่ได้คือปัจจัยที่มันจะบินเข้ามาปัจจัยเรื่องความชื้นอ่ะหรือความร้อนดังนั้นนะคะมันต้องมีดังนั้นเราจะต้องคำนึงถึงเรื่องปัจจัยแล้วก็การจัดการสภาพแวดล้อมให้มากๆจริงๆแล้วมันง่ายนะที่พูดเนี่ยจริงๆถ้าใครมีประสบการณ์นี่จะรู้เลยว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าเวียนหัวมากเพราะทุกวันนี้ก็คือเข้าไปช่วยเลยอะเรื่องการจัดการสภาพแวดล้อมอะแล้วเราจะรู้เลยว่าโอ้โหมันไม่ได้ง่ายๆเลยอะไอ้นั่นมาพอเราแก้ปัญหาตรงนี้มาตรงนั้นมาเพราะเราไม่ได้ทำตั้งแต่เริ่มเนี่ยเรามาแก้ปัญหาให้ตอนสุดท้ายอะอันนี้ปัญหามันมาเยอะมากอย่างหอสมุดแห่งชาติเองก็มีเหมือนกันแต่พวกนี้จะมีปัญหาในเรื่องความชื้นกับเชื้อรานะคะถ้าเกิดเป็นสัตว์ของแมลงประเภทอื่นเนี่ยที่อาจจะไม่ได้อยู่ในหนังสือเราจำเป็นจะต้องสำรวจสภาพหรือว่าหาสาเหตุเช่นต้องมีอะไรคล้ายๆกับดักหนูอะไรตามทางเข้าทางออกอะไรไหมเพื่อเราจะได้รู้ว่ามันมีแมลงอื่นอีกไหมที่มันจะเข้ามาสำหรับแมลงที่นอกเหนือจากไอ้สามตัวนี้ก็คือจริงๆมันมีทั้งหนูทั้งนกนะคะก็คือถ้าเราจริงๆมันก็หมดแหละทั้งหมดแหละแต่ถ้าเราไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายนอกมันเข้ามาได้หนึ่งเราจะต้องมีตัวดีเทคว่ามันมีแมลงมีเชื้อรามีหนูไหมก็คือหนึ่งถ้าวางเหยื่อจากแมลงสาบได้มันก็ดีมันกินแล้วมันก็ตายเหมือนกันหนูจริงๆก็ต้องดูหมดแล้วเนาะต้องสรุปว่าต้องดูหมดแล้วนี่คือมันเป็นเรื่องที่แบบปัจจัยอื่นๆนะคะแล้วก็จำเป็นจะต้องหาสาเหตุอะไรที่นี้คือตรวจสอบสภาพจากสภาพแวดล้อมทุกทีด้วยใช่ทั้งหมดนั้นคือหน้าที่เรามันตรวจสอบแมลงใช่ไหมแมลงขนาดเล็กสัตว์กับแพะทั้งหมดนะคะถ้าเราจะต้องอยู่กับหนังสือกับห้องคลังแล้วก็ห้องจัดแสดงนะคะต้องดูทั้งหมดจริงๆเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าเพิ่มมันด้วยนะเป็นพวกหมัดก็มีหมัดจากพวกนกพิราบอะไรหมัดจากหนูมันก็มีเหมือนกันแต่เผอิญมันยังไม่ทำลายหนังสือเราแต่แมลงสาบเนี่ยนะคะเห็นมันอย่างนี้นะถ้าบัดมันจะกินขึ้นมานะคะมันก็แย่เหมือนกันนะเพราะว่ามันกินทีอย่างกระดาษร้อยหน้าเนี่ยมันก็กินตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าสุดท้ายให้เป็นลายเดียวกันได้เหมือนกันสวยเลยรอยฟันมันแต่รอยฟันมันจะใหญ่เหมือนแมงสามง่ามเราสังเกตเราจะรู้เลยถ้าเราไปเจอหนังสือที่มันมีรอยกัดแทะหลายๆหน้าเรียงต่อกันเนี่ยให้เราดูว่าฟันมันใหญ่ไหมถ้าฟันมันใหญ่รอยฟันใหญ่แสดงว่าเป็นแมลงสาบให้ระวังเหยื่อจากได้เหยื่อจากแมลงสาบได้เลยถ้ามันเป็นฟันขนาดเล็กรอยฟันให้สันนิษฐานว่าเป็นสามงามนะคะสามงามก็ต้องเปิดทุกหน้าเปิดแล้วก็เคาะออกแล้วมันก็จะหนีไปนะคะทีนี้มาดูอีกเคสหนึ่งเคสนี้เป็นการกำจัดแมลงโดยใช้แก๊สไนโตรเจนไอตัวนี้ก็นิยมใช้เหมือนกันนะคะในต่างประเทศมีใช้แก๊สเฉื่อยพวกอาร์กอนแก๊สด้วยนะคะแต่มันควบคุมยากแก๊สไนโตรเจนมันหาซื้อง่ายที่เรานะคะถังนึงอย่างถังเนี้ยถ้าเติมครั้งละ200กว่าบาท
แต่ถ้าตั้งถังซื้อเลยประมาณไม่เกิน 2,000 นะคะแล้วเติมครั้งละ200นะคะทีนี้เคสนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่หมอสมุทรดำรงราชานุภาพจริงๆหมอเนี่ยก็คือมันควบคุมปัจจัยมันไม่ได้ที่ว่าเนี่ยแมลงมันก็จะบินเข้ามาตามประตูตามหน้าต่างอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เคยซ่อมใหญ่หลายหนพอซ่อมปุ๊บเราก็ไม่ได้คำนึงสมัยก่อนก็ไม่ได้คำนึงว่าแมลงจะเข้ามาเนี่ยพอนี้มันมีหนังสือใหม่เข้ามาด้วยคือหนังสือมันก็จะหมุนเวียนไงคะยืมไปเข้ามายืมไปเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่รู้แมลงมาตอนไหนด้วยแหละทีนี้พอมันเข้ามาเยอะๆๆวันหนึ่งถึงรู้ว่ามันกินหนังสือจนเป็นรูแล้วก็มีซากแมลงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหนองหนังสือนะคะทีนี้กระบวนการของเราก็คือแจ้งเรามาแจ้งทางกลุ่มเวชศาสตร์มากลุ่มเวชศาสตร์เข้าไปจัดการก็คือพยายามแพ็คหนังสือทุกชั้นเอาชั้นที่เจอก่อนใช้สำรวจก่อนสำรวจทั้งห้อง5ทางแล้วก็ดูซิว่าเจอชั้นไหนเยอะให้ใส่ถุงพลาสติกต้องเป็นถุง PE ที่มีความหนานะคะอย่างน้อย6มิลก็คือถ้าเรามีถุงพลาสติก2มิลให้เราซ้อน3ชั้นนะคะแล้วก็ใส่หนังสือเข้าไปแล้วก็ดูดอากาศออกดูดอากาศโดยใช้เครื่องดูดฝุ่นธรรมดาเนี่ยค่ะดูดอากาศให้มันแบนเสร็จแล้วเราก็ติดสก็อตเทปไปเทปสีน้ำตาลนะคะเสร็จแล้วอันนี้กระบวนการจัดการหนังสือนะคะก็คือแล้วก็เข้าตู้เย็นที่ลบ20องศาที่ของสมุทรแห่งชาติจะมีนะคะมีหลายตู้นะคะก็ใส่เข้าไปก็ทิ้งเอาไว้14 วันเนื่องจากว่าวงชีวิตของแมลงนะคะมันก็จะตายไปเป็นไข่นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นแล้วพอเราเคลื่อนย้ายหนังสือออกไปปัญหาคือแมลงมันอยู่ในตู้ด้วยมันไม่ใช่ว่าอยู่แค่นั้นเพราะว่าตู้เนี่ยไม่ใช่เป็นตู้อย่างเดียวตู้นี่เป็นตู้ที่มีการตกแต่งด้วยผ้าด้านหลังนะคะเป็นผ้าไหมแล้วก็มีการตกแต่งด้วยพวกหนังสัตว์ดังนั้นแมลงมันก็จะอยู่บริเวณซอกผ้าซอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็ต้องกำจัดตู้ทีนี้นอกจากเราหนังสือแล้วใช่ไหมคะตู้มันเข้าตู้เย็นไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีอื่นนะคะวิธีอื่นที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้ไดเทอร์เจนแล้วก็มาออกแบบกับระบบทั้งระบบของเราก็จะมาทำเป็นทีมงานนะคะทีมงานของเราก็จะช่วยกันคิดค้นว่าเราจะทำยังไงว่าตู้นี้มันถึงจะมีแก๊สไนโตรเจนเข้าไปฆ่าแมลงได้เพราะว่าแมลงใช้อากาศออกซิเจนหายใจถ้ามันใช้เนี่ยถ้ามีแต่เอาออกซิเจนออกไปไนโตรเจนมันก็ตายนั่นเองไม่ได้ดีซับซ้อนนะคะทีนี้เราก็จัดเลยก็ซื้อถังมานะคะแล้วก็มีนี่ค่ะก็จะเป็นทีมงานของเราก็นี่จะเป็นทีมงานของมหาวิทยาลัยชาตินะคะอันนี้เป็นทีมงานของครูนะคะน้องคนนี้นะคะเสร็จแล้วก็เราก็ทำเป็นโครงนี่ค่ะนี้นะคะโครงของโครงเอเนียมโครงนี้มันจะสามารถเอาเข้าออกได้ขยายได้คือสามารถเปลี่ยนไซส์ได้นะคะโดยใช้ข้อต่อธรรมดาแล้วก็ครอบตู้นะคะเสร็จแล้วเราก็เตรียมเครื่องดูดความชื้นไว้2เครื่องนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็เตรียมถุงพลาสติกถุงพลาสติกตัวนี้จะเป็นถุง PE ที่มีความหนาอย่างน้อยประมาณ2มิลต้องมีความหนาแล้วก็ออกแบบซีนถุงพลาสติกจริงๆเดี๋ยวนี้มันมีถุงซีนแต่มันต้องไปสร้างถังสั่งทำมันแพงคะเราก็ต้องทำในงบประมาณ200,000ให้อยู่ได้ตู้มี10ตู้ขนาดใหญ่นะคะสองสายแล้วก็พยายามซื้อแค่ไอ้เครื่องเนี้ยค่ะเครื่องทำเครื่องรีดร้อนอ่ะเครื่องรีดร้อนแล้วก็มารีดให้มันเป็นถุงนะคะน้องสองคนนึงก็รีดไปนะคะแล้วก็เตรียมโครงส่วนเตรียมโครงก็เตรียมนะคะแต่แล้วก็เอาถุงพลาสติกอ่ะถุงที่เราทำไปแล้วครอบลงไปที่โครงที่เราทำเสร็จแล้วเราก็จะต้องดูดอากาศออกตู้จากถุงพลาสติกนั้นนะคะดูดอากาศออกก่อนที่จะดูดอากาศเราจะต้องลดความชื้นบริเวณนั้นก่อนด้วยเพื่อให้แมลงเนี่ยมันไม่มีความชื้นมันไม่มีความชื้นหายใจไม่มีน้ำกินเลยก็คือเราต้องใช้เครื่องดูดความชื้นช่วยในบริเวณจมูกนั้นดังนั้นพื้นที่ในการทำงานเราจะต้องเป็นระบบปิดก็คือเป็นห้องแอร์แล้วก็พื้นที่ไม่เยอะนะคะแล้วก็ตั้งเครื่องดูดความชื้นตัวใหญ่ๆเอาไว้ให้มันลดความชื้นบริเวณนั้นให้ลดเหลือประมาณ45-50องศาเปอร์เซ็นต์นะคะเสร็จแล้วเราก็ดูดความชื้นออกไอ้ดูดอากาศออกนะคะตัวนี้เป็นตัวดูดนะความดูดทีนี้การดูดนี่เราจะดูดยังไงอ่ะให้มันง่ายเพราะมันตู้ขนาดใหญ่แล้วก็ติดตัว
ตัวคล้ายๆจุกลมจุกลมไหมเนี่ยค่ะยางรถยนต์นะแล้วก็ติดจุกลมเข้าไปนะคะปุ๊บติดจุกลมแล้วก็ดูดอากาศก็จะมีเกวัดนะคะว่ามันลดลงแค่ก็ดูดออกปุ๊บปุ๊บนะคะมันก็จะดูดพอดูดเสร็จพอมันจนเราพอใจแล้วจนมันติดกับกรอบมีเนียมเราก็เอาออกแล้วเราก็อัดแก๊สไนโตรเจนเข้าไปให้มันพองปุ๊บนะคะทำในกรณีเดียวกันกับพวกประตูหน้าต่างไอ้หน้าต่างนี่เราก็ต้องเอาออกด้วยนะคะเพื่อแยกชิ้นส่วนกันนะคะก็ทำในกรณีเดียวกันก็เนี่ยแล้วก็ทิ้งไว้มา14วันนะคะแล้วก็เราต้องวางแผนว่าในกระบวนการของการกำจัดแมลงในตู้กับการทรีทเมนต์หนังสือเนี่ยใกล้ๆกันเสร็จแล้วเราก็ถึงพอเราทรีทเมนต์ในตู้เสร็จเราก็ไปเอาถุงออกนะคะแล้วก็พกไว้หนังสือเราก็อยู่ในถุงเสร็จแล้วเราก็ต้องคลีนห้องด้วยให้ไม่ให้แมลงเราใช้พ่นแก๊สนี่แก๊สที่พ่นเนี่ยง่ายมากเลยแล้วประหยัดมากเลยแล้วทำไงก็คือไปให้กทม.มาทำให้กทม.ที่เขาฉีดยุงอ่ะมันก็จะใช้แก๊สแล้วก็ใช้แต่ทุกอย่างเราต้องคุมปิดหมดนะป้องกันไม่ให้เกิดเจ็บไม่ค่ะมันก็เป็นแก๊สธรรมดาเป็นสารเคมีคือแต่เราป้องกันกับการเนี่ยหนังสืออะไรเราหมดแล้วเหลือแต่ห้องกระเป๋าเหลือแต่ห้องอุตภัณฑ์เนี่ยแล้วเพราะเราไม่รู้ว่ามันแรงไปแทรกซึมอยู่ไหนแทรกซ้อนอยู่ไหนเสร็จแล้วเราก็นั่นแหละค่ะเราถึงจะเอาตู้พอเราทำทั้งหมดทั้งระบบแล้วเนี่ยเราถึงจะต้องเอาหนังสือเข้ามาเก็บในตู้ที่ปลอดภัยแล้วนะคะนั่นเองและหลังจากนั้นจะต้องมีการเปลี่ยนระบบแรงใหม่นะคะแล้วก็มีการติดตั้งเครื่องดูดความชื้นแล้วก็เครื่องวัดความชื้นด้วยนะคะนั่นคือกระบวนการทั้งหมดในการกำจัดแมลงทีนี้ที่เราเมื่อกี้เรากล่าวมาตั้ง2ชั่วโมงกว่านี่เราพูดถึงแค่ preventive นะเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องการซ่อมเลยนะคะทีนี้preventive แล้วก็ถึงเรื่องการกำจัดสาเหตุที่เรามองเห็นด้วยสายตาแค่นั้นเองอันนี้ดูเรื่องการซ่อมอาจจะพูดเล็กน้อยหลักการซ่อมก็คือ1กำจัดปัญหาเรากำจัดแล้วนะคะเรื่องแมลงชนาแล้วก็ต้องทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดด้วยอุปกรณ์หรือวันนี้มีอุปกรณ์มาให้ดูนะคะแล้วก็ซ่อมตรงนี้ที่เราซ่อมที่เราจะไปดูที่หอเนี่ยค่ะหอจดหมายเหตุอ่ะจะไปดูกระบวนการซ่อมของเขานะคะตรงนี้ถ้าเราได้ไปดูก็จะดีนะคะเพราะว่าพูดไปมองภาพไม่เห็นอยู่ดีนะคะแล้วก็พอเราซ่อมเสร็จหลักการซ่อมก็คือ1ต้องซ่อมยังไงให้สวยงามแข็งแรงการเลือกวัสดุที่ไม่เป็นกรดแล้วก็สามารถ reverse ได้ก็คือว่าเอาออกได้ก็คือไม่ได้ใช้กาวที่ติดแน่นถาวรวันนึงถ้าเรามีวิธีการซ่อมใหม่วัสดุใหม่เราสามารถเอาวัสดุเดิมออกแล้วก็ทำได้นะแล้วก็การจัดเก็บที่ถูกต้องนะเบื่อหรือยังคะเบื่อเยอะมันเยอะอันนี้วิธีการอนุรักษ์เนี่ยวิธีการซ่อมแซมเนี่ยอันดับแรกเราได้มาปุ๊บพอต้องจริงๆเราต้องประเมินปัญหานะประเมินปัญหาว่ามีแมลงมีเชื้อราแล้วก็กำจัดตามที่ครูบอกไปนะคะจบกับการเสร็จถ้ามันมีปัญหาเรื่องการขาดฉีกขาดชำรุดเราก็ต้องซ่อมนะคะแล้วเราก็มาดูซิว่าเราจะซ่อมยังไงแค่นั้นเองนะคะในกระบวนการประเมินนะคะทีนี้การซ่อมหนังสือเนี่ยการซ่อมแซมกระดาษหนังสือมีซ่อมสองอย่างก็คือซ่อมกระดาษกับซ่อมปกนะคะทีนี้นี่คือเป็นกระบวนการทั้งหมดนะคะทีนี้มีนะคะในการทำความพอเราได้กระดาษประเมินนะคะถ้ามีกระดาษเปียกนี่เราพูดถึงเรื่องแมลงชนาแล้วนะคะปัญหาอีกอย่างนึงคือกระดาษเหม็นกลิ่นเหม็นใครจะรู้เลยว่ากลิ่นทำไมหนังสือเหม็นจะทำยังไงดีเนี่ยเราต้องกำจัดด้วยการเกิดกลิ่นเหม็นในเนื้อกระดาษนี่เนื่องจากว่ามันเคยเกิดเชื้อรามาก่อนพอเชื้อราเนี่ยเวลามันกินอาหารนะคะมันจะปล่อยสารเคมีที่เป็นมีกลิ่นแล้วก็สารที่มีสีดังนั้นถ้าเรากำจัดสีหมดหรือสีจะปัดถูกออกหมดแต่มันกลิ่นมันยังอยู่เพราะมันติดอยู่ในกระดาษเราก็ต้องกำจัดกลิ่นการกำจัดกลิ่นก็ใช้ถ่านก็ได้นะคะใช้ถ่านกลิ่นหรือใช้พวกสารธรรมชาติในการดูดกลิ่นเดี๋ยวนี้มันมีขายอะค่ะไอ้พวกเนี้ยแต่มันก็นำเข้ามาเหมือนกันตัวนี้
เป็นพวกเปลือกไม้คอกอะไรพวกนี้ถูกคอกนะคะเอามาดูดดินอันนี้ได้ผลดีที่ลองใช้ดูนะคะได้ผลดีแต่ก็มันไม่แพงเท่าไหร่ถุงนึงเต็มแค่ประมาณ1,000 บาทแต่มันใช้ได้นานนะคะคุ้มถ้าเรามีหนังสือเยอะเราคุ้มนะเสร็จแล้วพอเรากำจัดกลิ่นได้หมดแล้วก็มาทำความสะอาดวิธีการทำความสะอาดมีแบบแห้งนะคะดรายแล้วก็แบบเปลี่ยนไปใช้แอลกอฮอล์50แล้วก็วิธีการล้างกรดล้างกรดแล้วจะมีน้ำปะการล้างกรดก็คือจะมีที่ทำงานคุณเนี่ยคุณจะใช้เป็นน้ำอุ่นล้างแต่ถ้าเป็นหอสมุนของตัวเองเขาจะใช้พวกแคลเซียมคาร์บอเนตแคลเซียมไฮดรอกไซด์ล้างน้ำอุ่นเลยค่ะสัมผัสแล้วมันอุ่นๆไม่ค่ะน้ำกรองน้ำที่เรากินนะคะเอาไปต้มให้อุ่นๆแล้วก็มาแช่น้ำดื่มจะไม่มีความเป็นกรดน้ำดื่มที่เรากินนะคะน้ำดื่มน้ำกรองใช้ได้ปกติก็ใช้น้ำกลั่นใช่ไหมแต่ที่น้ำกลั่นมันแพงน้ำกรองได้ค่ะน้ำกรองกระดาษตัวนี้คือเสริมสร้างความแข็งแรงถ้าบางส่วนบางจุดที่ขาดหรือซ่อมด้านหลังทั้งหลังตั้งแผ่นเรียกไลนิ่งหรือแบทิ้งสองก็คือต้องเลือกกาวที่ใช้อะไรกาวตัวนี้แหละที่บอกว่าสามารถใช้ได้แทนเทปใสเทปกาวเนี่ยเราสามารถใช้ได้กาวตัวนี้กาวมีสองอย่างกาวธรรมชาติกับกาวสังเคราะห์นะคะแต่ญี่ปุ่นที่ชอบใช้กาวธรรมชาติแป้งสาลีแต่นี้ถ้าเราง่ายๆก็คือการใช้กาวสังเคราะห์กาวสังเคราะห์ที่ใช้จะต้องเป็นกาวเมทิลซีลูโลสที่ใช้ง่ายที่สุดแล้วละลายด้วยน้ำอุ่นทิ้งไว้1วันนะคะความเข้มข้นประมาณ 3-5% กาวตัวเนี้ยเมทิลซีลูโลสเนี่ยสารเริ่มต้นคือซีลูโลสก็คือสารที่ภูเก่าตอนเช้าอะค่ะตัวนี้เป็นกาวคูเซลจีเป็นกาวที่ละลายในแอลกอฮอล์ไว้ในแอลกอฮอล์หรืออะซิโตนไว้ในกรณีของหมึกละลายน้ำนะคะดังนั้นวิธีการเตรียมกระดาษเพื่อใช้แทนเทปกาวก็คือเราสามารถเตรียมกระดาษสามตัดเป็นเส้นๆเอาไว้ได้แล้วเราก็เตรียมกาวไม่ที่ชูโรสประมาณ 5% เอาไว้เวลาเราจะใช้ว่าไหนค่ะเราก็เอากระดาษสามที่เราตัดเอาไว้เนี่ยทาด้วยกาวเมทิลซีลูโลสแต่อย่าทาเปียกนะคะทาสักครั้งแล้วเราก็ติดลงไปบนส่วนที่ขาดแล้วก็รีดให้เรียบแล้วก็ทิ้งให้แห้งมันก็ใช้สำหรับแทนกับเทปใสได้แล้วแต่มันคือข้อเสียของมันก็คือมันจะบางตานิดหนึ่งค่ะฉะนั้นเราอย่าตัดไอ้นี่เยอะให้ตัดเฉพาะส่วนที่เราจะซ่อมเท่านั้นไม่งั้นมันจะเป็นทับตัวทั้งสีนะคะทีนี้ไอ้ตัวนี้สีขาวก็มีนะคะสีขาวเขาก็ทำขายเหมือนกันสีขาวเขาจะใช้สารฟอกนั้นสารฟอกขาวหรือขาวจ้วเลยของยี่ห้อนี้นะคะที่ของสุโขทัยอะค่ะ